สี่ราศีปุ๊บปั๊บรับโชคได้จับเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวจนเพื่อนๆต้องอิจฉาตาร้อนในความดวงดีไม่แบ่งใครหยิบจับอะไรก็ดีงามเป็นเงินเป็นทองไปสมุดจนเจ้าตัวยังต้องตกใจกับความเฮงของตัวเองก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีปุ๊บปั๊บรับโชคได้จับเงินล้านได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมปีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเป็นอะไรที่ไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับสับเปลี่ยนจนปวดหัวไปหมดแต่โชคดีที่บุญเก่าเยอะทำให้ดีมากกว่าไม่ดีทุกอย่างเลยดูเหมือนจะติดขัดแค่นิดนิดหน่อยๆและสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นปีที่ปุ๊บปั๊บรับโชคของชาวราศีกรกฎคือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีถึงดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานการทำมาค้าขายการลงทุนจากที่เคยติดขัดๆบอกเลยว่าปุบปับรับโชคทิศทางดวงเปลี่ยนดวงดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าขยันเป็นทุนเดิมมีสิทธิ์พลิกชะตาชีวิตเอาได้ง่ายๆแม้ส่วนใหญ่ดวงจะหนุนนำไปในเรื่องการงานการลงทุนที่จะพลิกผันทำให้ฐานะเปลี่ยนแต่เรื่องโชคก็ใช่ว่าจะไม่เด่นไม่ดังชาวราศีกรกฎบอกเลยว่าเรื่องโชคลาภก็ไม่น้อยหน้าใครที่ไหนมีเกณฑ์ได้โชคโดยไม่คาดฝันกับเขาอยู่เหมือนกันแม้จะไม่ใช่ลาภก้อนโตก็ทำให้ชื่นใจไม่เบาเลยทีเดียวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปีนี้ของชาวราศีกันถือว่าค่อนข้างหนักหนาในเรื่องงานอะไรๆก็ไม่ได้ดั่งใจบทจะดีเผลอแป๊บเดียวทุกอย่างก็พลิกโผจากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ไม่ต้องหงุดหงิดใจเรื่องงานเกือบตลอดทั้งปีแต่ปีหน้าต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีกันโดยเฉพาะเรื่องงานเน้นย้ำในช่วงต้นปีจะมีคนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคว้าไว้ได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกและจะทำให้ดวงการงานเด่นไปยาวๆเรื่องโชคสำหรับชาวราศีกันถือว่าเป็นของตายปีที่ผ่านมาก็มีดวงมีโชคเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอมาตลอดยิ่งถ้าลงทุนอะไรไว้จะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำจนต้องอึ้งเลยทีเดียวส่วนการเสี่ยงโชคที่ต้องลุ้นๆก็ไม่แพ้กันยังโชคลาภมาหนุนนำราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมราศีที่โดนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกตลอดหลายปีที่ผ่านมาราศีธนูอาจจะกำลังปวดใจและถามตัวเองรัวๆว่าทำไมต้องเป็นฉันต้องปลอบใจตรงนี้เลยว่าคุณทำได้ดีมากแม้ที่ผ่านมาจะเครียดแทบตายแต่คุณเดินผ่านทะเลทรายมาเรียบร้อยแล้วพอทุกอย่างจะพลิกผันจนตัวเองยังนึกไม่ถึงอะไรที่เคยยากลำบากแทบตายเครียดจนหัวจะระเบิดไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้ต่อจากนี้คือจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินทองที่ต้องบอกเลยว่าราศีธนูคือราศีที่ดวงการเงินดีเป็นอันดับที่หนึ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยถ้าเงินเข้ามาแล้วไม่มีแผนอะไรรองรับไม่วางแผนไม่เก็บคงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตั้งรับไว้ให้ดีราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรซึ่งไม่ต้องก็คงรู้ว่าถ้าทำน้อยก็ต้องได้น้อยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทำไปเถอะสิ่งที่ลงมือลงแรงไปไม่ได้เสียเปล่าอย่างแน่นอนมีผลตอบแทนดีๆที่สมน้ำสมเนื้อรออยู่คุณแค่ต้องทำและทำเพราะดวงของคุณมันเป็นอย่างนั้นจะมารอบุญหล่นทับโชคถามหาสำหรับชาว
าวราศีมังกรอาจจะยากหน่อยเพราะดวงไม่เอื้ออำนวยข่าวดีก็คือสำหรับชาวราศีมังกรใครที่มีหนี้สินรุงรังพันตัวอยู่จะเคลียร์หนี้ทิ้งได้แบบปุบปับแน่นอนการงานต่างๆที่คุณกำลังทำมาตลอดเริ่มผลิดอกออกผลทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วยิ่งถ้าเคยลงทุนอะไรไว้ปีหน้าคือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ทุกผลผลิตที่ทำจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องเงินทองที่จะมีเรื่องให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่บ่อยๆเผื่อมีโอกาสสัมผัสเงินล้านกับเขาเข้าให้แล้วหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ